สวัสดีเจ้าวันนี้จะปนผูนาเนาะผูเมืองเฮานะเจ้าอันนี้ก็จะเอาผูมาล้างน้ำเมื่อสะอาดก่อนนะเจ้าล้างสักสองสามน้ำเนาะแต่เดี๋ยวเฮาค่อยเอาไปต้มนะเจ้าแหมล้างสะอาดดีแล้วใส่ในหม้อไปเลยตั้งไฟจุดไฟทิ้งไว้เลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นบักกอกนะเจ้าเฮาฟีดไว้เนาะเฮาต้มไปกับปูเลยนะเจ้าโยนลงไปเนาะมาดูปูเจ้าว่าสุกหรือยังนะเจ้าถ้าสุกแล้วเปิ้นก็จะสีแดงๆเนาะอาจจะบะแดงแจ๋นะเจ้าออกส้มๆนี่ก็ถือว่าสุกแล้วเนาะเดี๋ยวปูสุกแล้วเฮาก็จะไปเตรียมเครื่องตํากันนะเจ้าอันนี้เป็นพริกจีเนาะป่นกระปูวันนี้เฮาจะใส่พริกจีเนาะเอาใส่กระเทียมลงไปแกะพริกจีตะกี้ลงไปนะเจ้าแล้วเฮาก็โขกให้ละเอียดเลยโขกแล้วดีแล้วเนาะเฮาก็หอมต้มใส่ลงไปนะเจ้าอันนี้เป็นกระปูเนาะวัตถุดิบของเฮานะเจ้าอันนี้ก็หอมวันนี้เป็นหอมต้มนะเจ้าจะจีก็ได้จะต้มก็ได้เนาะหอมต้มลงไปโขกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้กลับมาปรุงรสใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะเจ้าพอดีอันบังพอดีเนาะไอ้น้ํานั่นก็คือน้ําต้มกระปูนะเจ้าเฮาก็มาช่วยกันแกะกระปูนะเจ้าแกะกระดองออกเนาะเอาแค่ตัวปูเด็ดแข้งเด็ดขาเพิ่นออกนะเจ้าส่วนมันปูก็เทลงใส่ถ้วยในน้ําได้เลยนะเจ้าเฮาจะเอาไว้เป็นน้ําคลุกคลิกนะเจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบพอแกะเรียบร้อยแล้วลงครกลงไปเลยนะเจ้าโขกให้ละเอียดเลยเนาะปูมันจะหยาบนิดๆนะเจ้าไอ้เนื้อปูเนาะอันนี้ก็มาแกะบะกอกใส่ตัวนะเจ้าบะกอกที่เฮาไปต้มเนาะเป็นบะกอกฟิตไว้นะเจ้าเฮาก็ใส่แต่เนื้อลงไปนะเจ้าแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าอันนี้ก็แล้วดีแล้วก็มาปรุงรสด้วยผงนัวนิดหน่อยนะเจ้าผงชูรสเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราก็จะผสมน้ำต้มปูเนาะเราจะเป็นน้ำพริกคลุกคลิกนะเจ้าใจน้ำที่เราเอาต้มปูตะกี้เนี่ยละเจ้าถ้าใส่นักมันก็คลุกคลิกนักเนาะถ้าใส่น้อยมันก็จะโอโยนะเปิ้นฮ้องแอบตำน้ำพริกโอโยนะเจ้าน้ำพริกคลุกคลิกเนี่ยละเจ้าน้ำพริกปูเมืองก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าจริงๆก็ต้องมีต้นหอมผักชีนะวันนี้ขาดบ่เป็นอย่างข้ามไปวันนึงนะเจ้าน้ำพริกปูนาเจ้าพร้อมเสิร์ฟ